กราบสวัสดีท่านผู้ชมที่เคารพรักนะครับผมHot Spring Cat ครับวันนี้เรามาอยู่ในเกม Yu-Gi-Oh ด้วยลิงครับวันนี้ผมจะมารีวิวเด็ก Thailand Dragon ครับผมเป็นเด็กไฟของชุดล่าสุดนะครับชุดFame of Thailand ครับอันนี้คือเด็กของผมครับผมใส่เป็น Thailand Dragon นะครับผมคือตัวเอกของเราแล้วก็ผมจะใส่คืนนี้เอเพลเลอร์ไปด้วยครับผมก็ความสามารถการเป็นนี้ครับการเป็นนี้ไม่สามารถลงแบบพิเศษได้ครับแล้วก็เมื่อการเป็นนี้ลงแบบบุชยันเนี่ยสามารถมูฟการ์ดธาตุไฟในสุสาได้สูงสุด5ใบครับและทำลายการ์ดเวทมนต์กับดักฝ่ายตรงข้ามครับซึ่งวิธีการเรียกนะครับผมก็เลือกใช้ความสามารถของโจโน่ครับก็คือโรบูทครับผมก็คือความสกิลก็คือทำการทอยเต๋าครับเลือกมอนเตอร์1ตัวแล้วก็ทำการทอยเต๋าและถ้าเกิดลูกเต๋านี้ออกหน้าไหนเนี่ยมอนเตอร์ตัวนั้นจะรีเวิร์สกับหน้านั้นเลยครับความสามารถนี้จะสามารถใช้ได้นะครับผมถ้าเกิดไลฟ์พอยต์เราเสีย 2,000 ขึ้นไปครับซึ่งผมจะใช้ตัวนี้ในการเรียกนะครับแต่การใบนี้ครับผมความสามารถคือเมื่อการใบนี้บูชยามอนเตอร์ธาตุไฟจะเปลี่ยนเสมือนเป็นมอนเตอร์2ตัวครับเป็นดับเบิลนะครับซึ่งผมก็จะใช้การใบนี้ขุดขึ้นมาครับการใบนี้ครับมอนเตอร์ผู้เล่นทั้ง2ฝ่ายนะครับจะสามารถเลือกการในสุสานตัวเองขึ้นมาหมอบตั้งป้องกันครับซึ่งถ้าเกิดเราเรียกใบนี้ผมก็จะเรียกใบนี้ขึ้นมาครับตั้งป้องกันและจากนั้นทำการบูชยันลงทั้ง2ตัวนี้เลยครับซึ่งถามว่ามีข้อเสียไหมมีครับอันตรายมากครับเพราะว่าอีกฝ่ายนึงเขาจะขุดได้ถ้าเกิดเขาขุดมอนเตอร์เอฟเฟคดีๆขึ้นมาเราจะลำบากครับแต่ถ้าเกิดเป็นไทยแลนด์ดากอนเนี่ยมันสามารถตีได้2ทีแล้วมันไม่สนกับดักก็พอไหวครับในกรณีป้องกันพวกเอฟเฟคนะครับผมจะใช้การ์ดใบนี้ครับการ์ดใบนี้ถ้าเกิดเรามีมอนเตอร์7ดักขึ้นไปที่มาจากการบูชยันเราจะสามารถเคาน์เตอร์การ์ดกับดักกับเอฟเฟคมอนเตอร์ได้ครับดังนั้นเราจะสามารถรอดตัวจากเอฟเฟคมอนเตอร์ได้ครับผมใส่ไป3ใบเลยเพราะว่าค่อนข้างจะอันตรายครับต้องเก็บไว้ผมไม่ได้ใส่การ์ดธาตุไฟล้วนนะครับผมใส่พวกพี่เสือกับฮันเตอร์ตัวนี้ไปด้วยครับเพราะว่าผมไม่อยากจมน้ำทะเลตายนะครับถ้าเกิดเราเจอเด็กทะเลแล้วเราจะสู้ลำบากมากครับโอเคครับว่าแล้วก็ลุยไปเลยครับโอเคมาเลยครับเจอใครเดนเด็กนี้เป็นเด็กตัวใหญ่นะครับผมถ้าเกิดมอนเตอร์ตัวใหญ่เราไม่ขึ้นมือนี่ก็ค่อนข้างสู้ลำบากครับแต่ถ้าเกิดขึ้นมือนี่ก็สบายแล้วครับเจอไคบะครับโอเคตัวใหญ่ขึ้นแต่ไม่มีตัวช่วยในการลงเอาไงวะเนี่ยสมันวางไปก่อนครับโอ้โหใส่เอ็กซ์ต้าได้2ใบอัลติเมทแล้วหรือว่าจะเป็นเมเทโอดากอนเด็กฟิวชั่นแย่แล้วจ้ะดีแล้วฝ่ายตรงข้ามไม่มีลงไม่งั้นแย่มังกรโดนจ้าตามอีกโอ้โหครับยอมโดนครับผมเราจะใช้ความสามารถสกิลโอเคครับโรบูททำงานแล้วครับตัวจ้าครับไทยแลนด์ครับขอหน้าสวยๆหน้าสวยๆโอเคครับไทยแลนด์ลงไปได้เลยครับบัตเทิลครับกีโปผ่านครับพลังป้องกัน 2,007 ยังใหญ่อยู่นะจ๊ะเอาง่ายทำอะไรได้ไหมทำไม่ได้ตีต่อนะ2ที
โอเคครับเขาไม่ทำอะไรได้ตบตีได้ตบตีเลยครับโอเคครับตีครับเอฟเฟกต์ทำงานตีทีครับจบเทิร์นครับความจริงไทยแลนด์ใส่3ใบก็ดีกว่านะครับแต่เผอิญมีแค่2ใบเองก็ได้แค่นี้แหละครับอ๋อตัวนี้ไม่ได้มาจากบูชยันนี่หว่าใช้ไม่ได้เอฟเฟกต์แย่แล้วไม่เป็นไรเราตีได้2ทีกับดักห้ามเปิดครับโปรดจ้ะดีได้มีกับดักขนนกอยู่ครับฟอร์สเป็นการที่ดีอยู่แล้วครับเพราะว่ามันจะเพิ่มพลังโจมตีให้เราบอลใหญ่แค่ไหนเราก็เก็บได้ครับไม่เอาไม่เอาเดี๋ยวตายใช่มันอันตรายดูครับอีลาวอครับตีครับตีทีครับจบเธอครับครับเป็นตัวที่แสบครับไทยแลนด์ฝ่ายหนึ่งคงยอมแพ้แล้วล่ะตีครับจบครับโอเคครับมาดูกันอีกรอบดีกว่าจบไวไปเพราะเนื่องจากไม่ได้ใช้สกิลอะไรเลยนอกจากโรบูทแล้วก็ทอยบาร์และไทยแลนด์แล้วก็ยาวโอเคครับลุยเจอไดโนเสาร์ไดโนเสาร์ก็ค่อนสู้ยากครับเพราะมันจะมีไอตัวที่ถ้ามีฝ่ายตรงข้ามถ้าเกิดในสนามมีมอนเตอร์ธาตุไฟอยู่เนี่ยพลังโจมตีมันจะเพิ่ม500ครับไอไดโนเสาร์ตัวนั้นแหละมันจะมีตัวที่ได้ประโยชน์จากเราอยู่โอเคครับแน่นอนลงไปประกาศไดโนเสาร์เลยครับถ้าชีวิตต้องการความปลอดภัยต้องใบนี้ครับโอเคครับจบเทิร์นครับอ้าวเดี๋ยวสิอะอย่างน้อยก็สบายสงสัยใกล้ช่วงค่ะแรงอัพอะครับผมเราไปทำแพลตินัม3ลวงซะแล้วน่าสงสารไปถึงคิงไปเป็นคิงซะทีอะอีกทีครับอีกทีรอบนี้จะแพ้ชนะก็ไปละโอเคครับเจอแบดดี้คีทครับโอเคครับจุดเจอพี่เสือเราก็พี่เสือไปยืนขู่ครับทำไมได้ยืนขู่อ่ะคอมโบมีละแต่ช่างมันเถอะตื่นเด็กพิธีกรรมครับเห็นแล้วล่ะตัวครับโอเคลงไปถ้าป้องกันครับอีกทีครับ
บัตเทิลครับจะคิดอยู่แล้วล่ะจะแค่ไปรอกับดักผ่านจ้าเราก็มีกับดักของเราเหมือนกันมีระวอไปละโอ้โหกาบูเต็มที่ให้หัวแตกเล่นแล้วกันครับแน่นอนครับเปิดครับแค่นี้เราก็ไม่ตายแล้วครับนาตีทำไมเสร็จไปรัดผมมี2มุกก็คือเอาไทยแลนด์หรือจะเอาเอฟเฟลเลอร์เอาเป็นไทยแลนด์ลงก่อนแล้วกันบัตเทิลครับเอาตัวน่ารำคาญก่อนเลยอีกทีครับผ่านครับฮะไม่เป็นไรครับแต่สิปายแล้วก็ไม่กลัวเชิญครับใช้เอฟเฟกต์เลยจะได้ใช้เคาน์เตอร์ครับบ๊ายบายกลายเป็นโกโก้คันตโบตัวครับไอ้ใบนั้นคืออะไรอ่ะฮะขอทำลายหน่อยก็แล้วกันในสุสานไม่มีอะไรเลยครับผมแต่ก็เก็บสบายเอางี้เลยเหรอเชิญจ้ะเชิญครับไม่มีอะไรแล้วก็ก็ตีเลยครับครับจบอย่างสวยงามครับนี่คือมุกที่ผมใช้นะครับก็เรามาดูกันดีกว่าครับว่าเราใส่การอะไรกันบ้างครับแล้วครับผมใส่ไทยแลนด์นะครับดากอน2ใบนะครับผมถ้ามี3ผมก็อยากใส่3นะครับก็โอเคพี่เสือครับการเป็นนี่อยู่ชุด3นะครับก็เมื่อการเป็นนี่ต่อสู้กับมอนเตอร์เอฟเฟคพลังสตรี +500ครับครับฮันเตอร์นะครับผมอยู่ชุด1ครับเมื่อการเป็นนี่ต่อสู้กับท้ายที่เราลงเลือกไว้นะครับผมต้องอธิบายคือเมื่อการเป็นนี่ลงมานะครับผมแบบปกติให้เลือกท้าย1ท้ายครับเมื่อการเป็นนี่ต่อสู้กับท้ายที่เราเลือกพลังสตรีเพิ่ม 1,000 ครับครับการ์ดใบนี้อยู่ชุด4ครับการ์ดใบนี้ไม่สามารถลงแบบชุดลงแบบพิเศษได้ครับเมื่อการ์ดใบนี้ลงมาแบบบูชยันเลือกรีบูการ์ดมอนเตอร์ที่สื่อสารครับที่เป็นธาตุไฟจากนั้นทำลายการ์ดเวทมนต์กับดักฝ่ายตรงข้ามได้ครับการ์ดใบนี้ถ้าเกิดใช้บูชยันมอนเตอร์ธาตุไฟจะถือเป็นมอนเตอร์2ตัวครับเป็นดับเบิลโอเคอันนี้มอนเตอร์ที่หงายหน้า1ตัวนะครับผมพลังโจมตีลดลงครึ่งนึงและแต่จะไม่ถูกทำลายจากการต่อสู้ครับจนจบเทิร์นการ์ดไปที่อยู่ชุด3ครับ
แกะเมื่อเราใช้การบริจาคเชิญแกะโทเค็นแกะ2ตัวครับพลังโจมตีศูนย์ป้องกันศูนย์ขึ้นมาตั้งป้องกันครับถ้าเกิดเราใช้การ์ดใบนี้เทอร์นนั้นเราจะไม่สามารถลงมอนเตอร์ได้นะครับผมแต่ยังสามารถลงบัตเซตได้ครับการ์ดใบนี้อยู่2ครับคือผมเอามาแทนความจริงผมอยากได้ใบนี้มากกว่านะแต่เผอิญผมมีแค่2ใบก็เลยเอามาใส่แทนก่อนได้ครับโอเคผู้เล่นทั้ง2ฝ่ายเลือกขุดมอนเตอร์ในสุสานขึ้นมานะครับแล้วก็หลบขุดมาตั้งป้องกันครับแต่ถ้าเกิดอีกฝ่ายนึงไม่มีมอนเตอร์ให้ขุดจะไม่สามารถใช้ได้นะครับแล้วก็การ์ดใบนี้อยู่ชุด4ครับมิลเลอร์วอลครับถ้าเกิดเพลเยอร์ฝ่ายตรงข้ามสั่งประกาศโจมตีมานี่พลังโจมตีลดครึ่งหนึ่งครับการไปนี้เราสามารถให้สมผลต่อเนื่องได้ครับถ้าเกิดยอมจ่ายไลฟ์พอยต์ 2,000 ต่อชั่วสแตร์บายเฟดครับการไปนี้อยู่ชุด3ครับครับวิสตอมนะครับผมการไปนี้เป็นของคุจิกุไมครับผมเราต้องอัพลิเวอร์ถึง25ครับจึงสามารถได้มาครับก็มอนเตอร์ในสนามฝ่ายตรงข้ามทั้งหมดเนี่ยทำการเปลี่ยนโพซิชันครับเปลี่ยนการตั้งโจมตีป้องกันครับโอเวลครับการ์ดเป็นที่อยู่ชุด2นะถ้าจำไม่ผิดชุด2ครับถ้าเกิดเรามีมอนเตอร์ที่เลเวล7ดาวขึ้นไปที่มาจากการบูชิยันนะครับจะสามารถเคาน์เตอร์เวทมนต์กับดักเวทมนต์ไอ้กับดักกับเอฟเฟคครับผมเคาน์เตอร์พิเศษได้ครับอันนี้เป็นเด็กไทยแลนด์ดากอนของผมนะครับก็น่าจะทำให้คนที่มาสนใจเล่นดิกไฟชุดนี้ก็น่าจะลองเล่นได้ครับโอเคครับอันนี้ก็เป็นรีวิวแบบสั้นๆนะครับหากใครถูกใจก็กดชอบได้เลยครับหากใครยังไม่กด Subscribe ก็กด Subscribe นะครับผมเพื่อจะได้ไม่ป้องกันเพื่อไม่พลาดข่าวสารนะครับครับหากใครชอบมากก็กดแชร์เลยขอบคุณนะครับผมที่ติดตามมาโดยตลอดครับตอนนี้ผมก็subscribe ขึ้น 2,000 ไปแล้วครับต้องขอบคุณท่านผู้ชมที่ติดตามผมมาโดยตลอดนะครับพุ่งตรงว่าผมทำมาไม่ถึงขนาดนี้ได้แน่ๆครับผมถ้าเกิดไม่มีผู้ติดตามหรือผู้ชมที่ผมทำแล้วมีความสุขให้อย่างนี้นะครับครับงั้นวันนี้รีวิวแค่นี้ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ